This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงประเด็นที่ผมเชื่อว่าคนเราจะได้ยินคำนี้เยอะมากๆโดยเฉพาะยิ่งช่วงฤดูกาลเลือกตั้งนะครับนั่นก็คือเรื่องของนโยบายประชานิยมครับคำถามคือนโยบายประชานิยมสรุปแล้วจริงๆมันคืออะไรมันมีผลดีไหมมันมีผลเสียถ้ามันมีผลเสียแล้วทำไมประชาถึงยังมีความนิยมมันอยู่นอกเหนือไปจากนี้มันเหมือนต่างกับรัฐสวัสดิการอย่างไรวันนี้มาคลี่ประเด็นเหล่านี้กันนะครับกับแขกรับเชิญของเราครับท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็นักสื่อสารมวลชนด้วยรองศาสตราจารย์ดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตถามก่อนได้ยินคำนี้มาสักประมาณ20ปีแล้วนะอาจารย์เนาะนโยบายประชานิยมตกลงแล้วอาจารย์มันคืออะไรอ่ะบางคนบอกมันคือส่วนต่อขยายของรัฐสวัสดิการตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับอาจารย์มันคือการลดแลกแจกแถ มซึ่งประชาชนนิยมเขาเลยเรียกว่าประชานิยมครับคำถามคือทำไมประชาชนจึงนิยมการลดแลกแจกแถมครับผมคิดว่ามนุษย์เนี่ยใครให้อะไรใครแจกอะไรใครแถมอะไรก็คงจะชอบครับแต่โดยเฉพาะสังคมไทยโอ้ครับเป็นสังคมที่ชอบมากเป็นพิเศษครับถามว่าทำไมผมคิดว่าต้องเข้าใจว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่คนในประเทศอยู่ในระบบอุปถัมภ์ที่ไม่ค่อยจะเชื่อว่าความสำเร็จของตัวเองเนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถและการทำงานหนักมุกมานะแต่คิดว่าทำไปเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จหรอกครับต้องหาผู้มีอำนาจหรือมีทรัพยากรเยอะๆมีเงินเยอะคือไม่มีอำนาจก็มีเงินครับมาอุ้มชูคราวนี้พอเป็นอย่างนั้นสังคมไทยเป็นสังคมที่มีชนชั้นด้วยมีความแตกต่างกันในสถานภาพสูงมากเพราะฉะนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อยู่ข้างล่างแน่นอนครับเมื่อจะอยู่ในระบบอุปถัมภ์เขาจะหานายหรือหาผู้อุปถัมภ์ที่อยู่ในสถานะที่สูงกว่าเขาครับแล้วเมื่อพรรคการเมืองออกมาบอกว่าโอ้จะแจกจะให้เขาว่าเขาชอบไหมก็เหมือนมีบทบาทผู้อุปถัมภ์แน่นอนในรูปแบบของพรรคเพราะงั้นเถอะครับเพราะฉะนั้นผมไม่โทษประชาชนนะครับที่หวังจะได้ลดแลกแจกแถมแล้วผมก็ไม่โทษพรรคการเมืองด้วยเพราะพรรคการเมืองในยามนี้ก็หน้ามืดอยากจะได้คะแนนเสียงครับแล้วแต่เดิมเนี่ยเราลดแลกแจกแถมหรือเราพูดง่ายๆซื้อเสียงเราเอาเงินของเราเป็นลดแลกแจกแถมครับแต่คนเขาคอยจับเขาด่าเขาว่ากกต.ก็เล่นงานถึงกับห้ามไม่ให้สมัครแล้วเลือกตั้งกี่ปีอะไรต่อมีอะไรก็ตามมาลงโทษแรงเหลือเกินก็เลยเปลี่ยนใหม่เราก็ลดแลกแจกแถมแต่บอกว่าถ้าฉันได้เป็นรัฐบาลครับฉันจะไปเอาเงินหลวงมาให้อ๋อโอเคมันก็ไปอีกชั้นหนึ่งไปเลยครับทีนี้ก็หลบเลี่ยงกกต.ได้อีกด้วยไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งนะเพราะว่ากกต.เขาบอกว่าถ้าลดแลกแจกแถมแล้วผิดกฎหมายเลือกตั้งแปลว่า1ต้องเอาเงินของตัวเองไปแจกนี่ไปเอาเงินหลวงแจกอันนี้ไม่เข้าเงินไขเขาบอก1ต้องเงินตัวเอง2คนที่แจกถ้าได้มีอำนาจรัฐในการแจกไม่ใช่เราไม่มีอำนาจแล้วเราไปแจกเหมือนซื้อเสียงคือสัญญาว่าจะให้ครับและ3การแจกนั้นเป็นแจกโดยหน่วยงานของรัฐแจกเขาก็ไปได้เหมือนกันครับอาจารย์เท่าที่เห็นนะครับอยากให้อาจารย์ไล่เรียงถึงวิวัฒนาการสมัยผมเด็กๆนะปีแบบ13เป็นต้นมาเรายังไม่เห็นนโยบายแบบนี้มันเริ่มต้นที่ตรงไหนแล้ววิวัฒนาการมันดูแรงขึ้นเรื่อยๆผมเข้าใจถูกไหมอาจารย์ทุกพักแล้วก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันคือลดภาษีพักนี่ซึ่งไม่ได้บอกไม่ดีนะแต่ภาพรวมจะมีลักษณะเป็นดีกรีไปทิศทางเดียวกันทั้งหมดเลยอาจารย์มองวิวัฒนาการตรงนี้ยังไงครับคือในสมัยก่อนที่ดร.วิทย์บอกว่ายังเด็กๆอยู่แล้วก่อนหน้านั้นที่ผมยังหนุ่มๆอยู่การเลือกเนี่ยของเมืองไทยเขาดูคนเขาเลือกคนเป็นหลักเอาเลือกคนก่อนครับเขาเลือกคนแบบไหนคือเลือกผู้อุปถัมภ์ที่เขาพึ่งได้โอ้เข้าใจแล้วชาวบ้านทั่วๆไปนะครับนี่พูดถึงชาวบ้านทั่วไปนะครับผมไม่ได้บอกทุกคนนะครับ
พราะฉะนั้นสังคมไทยเป็นสังคมที่รวมตัวกันในคนที่ต่างชนชั้นกันรวมตัวเข้าด้วยกันและผู้อุปถัมภ์รายนี้ก็อยู่ใต้การอุปถัมภ์ของคนที่มีอำนาจหรือมีเงินเหนือกว่าอีกเป็นชั้นๆไปเป็นชั้นๆไปแต่ละคนแต่ผู้ถามคนหนึ่งก็จะมีผู้อยู่ใต้การนำจำนวนหนึ่งเป็นลูกน้องครับตกลงมันเป็นการรวมตัวในแนวดิ่งครับจึงเลือกคนผู้อุปถัมภ์ผู้อุปถัมภ์จะบอกว่าให้เลือกใครก็จะเลือกคนนั้นตามเข้าไปเคลียร์อาจารย์โอเคต่างกับสังคมในยุโรปครับอาจารย์เคยเรียนจบจากยุโรปอาจารย์จะเห็นด้วยว่าในยุโรปพรรคการเมืองเนี่ยมันเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์เป็นตัวแทนของชนชั้นล่างครับเลเบอร์ครับคอนเซอร์เวทีฟมันชัดไหมชัดเจนครับอาจารย์อันนั้นเพราะฉะนั้นพอถ้าเลเบอร์ชนะนโยบายมันจะเป็นอย่างไรครับคอนเซอร์เวทีฟชนะนโยบายก็จะเป็นอยู่อย่างนึงแต่เมืองไทยมันไม่ใช่พรรคการเมืองมันไม่ได้เรพรีเซนต์คนชัดเจนอย่างนั้นทุกคนเรพรีเซนต์คนทั้งประเทศทุกคนมันมีกลุ่มผลประโยชน์อยู่ที่เป็นกลุ่มแนวดิ่งไม่ใช่เกี่ยวกลุ่มแนวนอนครับพอเป็นกลุ่มแนวดิ่งแบบนี้มันจึงย้ายพรรคกันได้ไงล่ะครับครับต่างประเทศมันย้ายได้ไหมคอนเซอร์เวทีฟกับเลเบอร์ไม่เคยเห็นเลเบอร์ย้ายไปคอนเซอร์เวทีฟไม่มีนะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมันคนละอุดมการณ์อยู่แล้วแต่พอเป็นอย่างนี้พรรคการเมืองก็ย้ายกันได้ตลอดครับเพราะว่าพอย้ายทีก็ไปทั้งมุ้งไหมอ๋อหัวหน้ามุ้งไปทีนึงก็ไปสส7คน10คนย้ายไปทั้งกลุ่มนั่นแหละย้ายไปทั้งกลุ่มเสียบเลยมันก็ย้ายไปแล้วก็ย้ายกลับครับไม่ต้องวิจารณ์นะว่าใครมันก็เห็นไปเห็นมากันอยู่อย่างนี้นะครับครับเพราะฉะนั้นสังคมไทยเขาเลือกบุคคลที่เป็นนายเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับเขาเป็นหลักอันนั้นอดีตอดีตนะถัดมาตั้งแต่ปีประมาณปี2544ต้นมาเท่าที่ผมนั่งสังเกตการเมืองอยู่เราเริ่มเอานโยบายออกมาไม่ใช่บอกว่าเพียงแค่ว่าคนดีครับแต่จะทำอะไรแต่นโยบายนี้ก็หนีไม่พ้นระบบอุปถัมภ์ไอ้คนเลือกเนี่ยจะเลือกใครชีวิตเขาก็เหมือนเดิ มแต่เขาเลือกคนที่ได้ตังค์ดีกว่าเขาเลือกคนที่เลือกแล้วเขาได้ตังค์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินซื้อเสียงหรือจะเป็นเงินเมื่อเลือกแล้วเป็นรัฐบาลแล้วก็แจกให้เขาก็เอานักการเมืองเขาจับได้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสร้างนโยบายว่า600อีกอันอีกพักหนึ่ง 1,000 ครับอีกพักหนึ่งมา 3,000 เพิ่มกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะฮะก็เห็นไหมล่ะแข่งกันแบบนั้นเพลินไหมล่ะครับทีนี้เราก็ฟังกันเพลินเลยครับถ้าลองเอามารวมตัวเลขดูมันจะไปเอาเงินมาจากไหนกันเนี่ยนั่นสิมันและไอ้เงินของชาติที่เราเอามาจากภาษีอากรมันต้องมีที่ใช้ไม่ใช่เพียงแค่ใช้แจกคนเพื่อบริโภคแต่มันจะต้องลงทุนมันจะต้องสร้างเทคโนโลยีใหม่จะต้องคิดวิจัยไปข้างหน้าทุกอย่างมันต้องใช้ทรัพยากรทั้งสิ้นครับแต่ถ้าเราหวังกันแค่นี้ล่ะครับมันก็ได้แค่นี้ล่ะครับอาจารย์บางคนจะบอกแบบนี้ประชานิยมเองโอเคนั่นก็ส่วนหนึ่งถ้ามันไม่ดีจริงๆเนี่ยเราต้องเห็นผลแล้วสิว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยนี่บ้านเราก็ใช้นโยบายหาเสียงประชานิยมกันอย่างยาวนานสมัยก่อนเราบอกว่าเราจะแข่งกับเกาหลีครับแข่งกับไต้หวันจำได้ไหมจำได้ตอนที่เป็นเสือ5ตัวแห่งเอเชียอาจารย์นะก่อนหน้านั้นเราบอกเราจะแข่งกับญี่ปุ่นครับเดี๋ยวนี้เลิกพูดใช่ไหมเขาทิ้งเราไปไกลแล้วครับแล้วถัดมาเราก็จะแข่งกับเกาหลีไต้หวันจำได้ไหมจำได้ครับอาจารย์แล้วถัดมาเราแข่งกับใครตอนนี้หันมามองเวียดนามแล้วอาจารย์เดี๋ยวนี้เราจะแข่งกับเวียดนามเมื่อก่อนเป็นสิงคโปร์แล้วถัดมามาเลเซียเดี๋ยวนี้เราเริ่มจะแข่งกับเวียดนามเขมรครับใช่ป่ะครับโอ้เราถูกดาวเกรดลงมาเรื่อยๆอาจารย์ยังไม่เห็นผลเลยไอ้ที่บอกว่าเราคิดสั้นเราคิดแต่ประชานิยมครับเราคิดแต่เอาเงินมาเพื่อลดแลกแจกแถมเพื่อบริโภคแล้วเราก็อ้างกระตุ้นเศรษฐกิจครับเราอยากจะเห็นประเทศพัฒนาทุกคนมีรายได้สูงขึ้นที่เราเรียกว่า GDP สูงขึ้นวิธีที่จะทำให้รายได้ของคนทั้งชาติมันโตขึ้นครับสำคัญมาก1เราอาจจะเพิ่มทางด้านการบริโภคก็ได้ครับแต่มันไม่ค่อยยั่งยืนอย่างที่เราวิเคราะห์เราเพิ่มทางด้านการลงทุนโอ้ลงทุนนี่มันคิดไกลครับ
เราต้องพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาความสามารถแข่งขันกับคนอื่นได้เราจึงส่งออกได้เราจึงแข่งกับเพื่อนบ้านได้อันนี้ต้องความต้องได้นักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่คิดไกลเพราะมันไม่ได้เห็นผลทันทีนะอาจารย์ไม่ได้เห็นผลทันทีแต่คนไทยราชการไทยรวมทั้งเอกชนธุรกิจไทยก็ไม่ชอบที่ลงทุนวันนี้อีก10ปีได้ถูกต้องไม่ทันใจนะอาจารย์นะเป็น investment ก็คือการลงทุนที่เกิดประสิทธิภาพศักยภาพการแข่งขันจริงไม่ค่อยมีครับเราเป็นเน้นแต่ตัวลดแลกแจกแถมก็คือให้บริโภคกระตุ้นเศรษฐกิจอ้างอย่างเดียวกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าไปเห็นผลทันตาอาจารย์เห็นผลทันตาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งแล้วอีกประเด็นหนึ่งถ้าเราอยากจะให้รายได้ของคนทั้งประเทศโตนะครับก็คือรัฐจะต้องรู้จักใช้จ่ายเงินภาษีที่เก็บเข้ามาครับแต่เที่ยวนี้เราก็จะเอาเงินรัฐที่ใช้จ่ายเงินภาษีที่เก็บเข้ามาไปหนุนการบริโภคโดยอ้างประชานิยมและเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนึกออกมันก็วนกันอยู่แค่นี้นะครับประเทศเราก็เลยแทนที่จะแข่งกับญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันเราก็ลดคู่แข่งไปเรื่อยๆครับอาจารย์ผมเชื่ออย่างว่ามีประชาชนกลุ่มหนึ่งก็จะเห็นว่าใช้นโยบายแบบนี้ไม่พาประเทศไปไหนนะครับจะมีสักวันไหมครับอาจารย์ที่นโยบายพวกนี้ท้ายที่สุดประชาชนจะเห็นแล้วบอกว่ามันไม่ยั่งยืนเราจะไม่เลือกเพียงเพราะแค่นี้เท่านั้นผมคิดว่าในชีวิตผมคงไม่เห็นต้องพูดอย่างตรงๆอย่างนั้นเลยอาจารย์แต่ผมคิดว่าเราต้องช่วยกันทำแม้ผมคิดว่าผมจะไม่เห็นแต่ต้องช่วยกันผลักดันผมคิดว่าประชานิยมมันมากับระบบอุปถัมภ์ที่คนไม่หวังพึ่งตัวเองแต่หวังพึ่งผู้อุปถัมภ์ที่จะลดแลกแจกแถมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำได้ต้องสร้างระบบครับระบบกับประชานิยมต่างกันนะครับประชานิยมมันขึ้นอยู่กับว่าฉันจะให้เท่าไหร่ครับเบี้ยยังชีพ 1,000 2,000 3,000 เห็นมั้ยแต่ละคนมาถึงก็ฉันจะให้มันเป็นตัวเลขเลยชัดเจนมันขึ้นอยู่กับคนว่าเขาจะให้เท่าไหร่ครับแต่ถ้าระบบมันไม่เกี่ยวกับคนไม่เกี่ยวกับดุลพินิจเช่นเปลี่ยนจากระบบลดแลกแจกแถมเป็นสวัสดิการครับเป็นไงครับระบบสวัสดิการยกตัวอย่างระบบบำนาญข้าราชการเป็นระบบสวัสดิการอาจารย์จะไม่เห็นเลยว่านักการเมืองที่ไหนมาถึงบอกกูจะเลิกระบบบำนาญหรือจะเพิ่มเงินให้บำนาญไม่พูดถึงเลยใช่ไหมครับผมเป็นระบบเรียบร้อยระบบคืออะไรครับข้าราชการเงินเดือนออกถูกหัก 5%รัฐจ่ายอีก 5% ใส่อยู่ในชื่อของเขาเป็นระบบเรียบร้อยอย่างนี้ผมไม่ถือว่าประชานิยมครับเพราะเป็นการสร้างระบบระยะยาวเคลียร์มั้ยครับชัดเจนมากจ้ะระบบประกันสังคมสำหรับลูกจ้างในบริษัทห้างร้านถูกหัก 5% นายจ้างเติม 5% รัฐเติมอีก 2-3% ใส่อยู่ในกองทุนประกันสังคมคุณเกษียณแล้วคุณได้คุณตกงานคุณได้มันเป็นระบบที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับนักการเมืองว่าฉันจะให้หรือไม่ให้ระบบมันวางของมันอยู่แล้วระบบมันอยู่แล้วถ้าเดินตามนั้นก็คงจะได้สิทธิประโยชน์ได้สวัสดิการตามนั้นถูกไม่ต้องรอใครคนใดคนหนึ่งชี้ลงมาแล้วบอกว่าคุณได้ถูกไม่ต้องเป็นบุญคุณใครเพราะมันเป็นระบบที่สร้างครับคราวนี้ถ้าสมมติคนอีก20ล้านคนที่เป็นอาชีพอิสระมีคนที่อาชีพอิสระไม่มีระบบสวัสดิการถ้าผมจะไม่ใช้ประชานิยมแต่ผมจะใช้ระบบผมจะเอาทันทีว่าเดิมเนี่ยคุณอาชีพอิสระผมหักเงินเดือนคุณไม่ได้เพราะคุณไม่มีรายได้แน่นอนแต่ผมจะเก็บคุณเวลาคุณจ่ายครับอีตอนคุณรายได้ผมไม่รู้คุณจะได้เมื่อไหร่หักไม่ได้เพราะคุณไม่มีนายจ้างครับแต่คุณซื้อของปั๊บผมขอคุณ 3% หรือ 5% แล้วรัฐจะเติมให้ 3% หรือ 5% และใส่ชื่อคุณก็ระบบดิจิทัลมันทำได้นี่คือปูระบบไปเลยอาจารย์จะใช้คำว่าปูระบบระบบและเป็นหลักประกันโดยที่ไม่ต้องพึ่งพิงใครคนใดคนหนึ่งแล้วถูกแล้วบอกบังคับด้วยว่าไอ้ร้านค้าที่เขาซื้อเนี่ยจ่ายแวดหรือยังเพราะมันจะไปด้วยกันใช่ไหมครับระบบเทคโนโลยีอำนวยแล้วนะอาจารย์เทคโนโลยีอำนวยและคนรวยอาจจะใช้จ่ายเยอะเพราะงั้นเงินออมเขาก็จะเยอะรัฐก็ต้องเติมเยอะรัฐก็แคปไว้สิครับมีแม็กซิมัมเท่าจำนวนมีเพดานให้ตกลงคนรวยก็ไม่ได้มากครับส่วนคนจนเราไม่ต้องจดทะเบียนคนจนเรารู้เลยว่าใครจนไม่ต้องจดทะเบียนคนอยากจนครับคนอยากจนมีเยอะตอนนี้ครับจะได้สิทธิประโยชน์เพราะฉะนั้น
จะเทียบกับประชานิยมทุกทีจดทะเบียนคนจนแล้วมารับเงินเดือนละเท่าไหร่ 3,000 เดือนละ 1,000 เดือนละกี่พันก็แล้วแต่อันนั้นคือแจกให้ครับแต่ถ้าระบบที่ผมพูดเมื่อกี้นี่เรารู้เลยว่าใครจ่ายเงินน้อยแสดงว่าเขารายได้น้อยมากทุกวันนี้เขาบริโภคใช้จ่ายไม่ได้เยอะเราเติมให้เขาเยอะได้ไหมเพราะมันเป็นซิสเต็มมันเป็นระบบเป็นสัดส่วนชัดเจนอาจารย์เห็นแววไหมว่ามันจะไปได้ในอนาคตผมว่าอย่างที่อาจารย์พูดครับคงต้องใช้เวลาสร้างความเข้าใจแล้วก็คงจะต้องมีตัวอย่างอย่างที่อาจารย์ว่าไว้ทำให้คนได้เห็นภาพครับว่าระบบน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าการใช้ลำพังแค่ประชานิยมแค่นั้นอยากคุยอาจารย์ยาวๆแต่เสียดายน้องๆบอกเวลาหมดแล้วยังไงก็ตามอาจารย์เดี๋ยวโอกาสหน้าคงได้มาคุยกันอีกวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับครับสวัสดีครับเราได้เห็นแล้วนะครับว่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเราอยู่กับเรื่องของประชานิยมอาจารย์อธิบายเรื่องของตัวรากไปแล้วแต่จริงๆแล้วต้องยอมรับว่าวิวัฒนาการไปสู่ระบบที่มีสวัสดิการน่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในมุมของพวกเราทุกคนด้วยสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice